สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใส่ Hashtag อยู่ในวิดีโอ YouTube นะเวลาเฮาอัพโหลดวิดีโอลงใน YouTube นะครับใส่ Hashtag ให้มันเป็นสีฝาขึ้นแนวนี้เราจะสังเกตเห็นเป็นสีฝาอยู่ทางนี้เนาะอยู่บนแถบสื่อของวิดีโอและมี Hashtag อยู่บนแถบของคำแนะนำทั้งดุมวิดีโอวันนี้เฮามาเบิ่งวิธีการใส่ Hashtag วิธีการใส่ Hashtag เนาะเวลาเฮาอัพโหลดวิดีโอลงแนวเนาะมันก็จะมาสู่หน้าของรายละเอียดของวิดีโอแนวนี้เนาะมันเฮาใส่สื่อของวิดีโอแล้วก็คำอธิบายต่างๆอ่ะซึ่งในการใส่แฮชแท็กวิดีโอทาง YouTube เองก็มีบอนใส่แฮชแท็กอยู่แล้วเนาะในห้องเดือนลงมาแล้วกดแสดงเพิ่มเติมแล้วจะเห็นว่าขอแท็กบอนเองและบอนเองก็แม่นบอนห้าใส่แท็กจะกำหนดอยู่ที่500ตัวอักษรและนอกจากใส่อยู่บอนนี่ไรแล้วเราก็ยังสามารถไปใส่แฮชแท็กอยู่ในส่วนของสื่อวิดีโอของเราและคำอธิบายเพื่อง่ายในการค้นหาขึ้นเติมเนาะวิธีการใส่วันนี้เฮามาสังเกตเบิ่งตัวเลขกำหนดตัวอักษรมันแม่น100เนาะฉะนั้นเฮาสังเกตเบิ่งชื่อวิดีโอของเฮาแล้วเฮาจะใส่แฮชแท็กไว้แนวใดเนาะเพื่อบ่ให้มันเกิน100อ่ะได้นี่ก็แม่นเฮาใส่แฮชแท็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแฮชแท็กมันเฮาก็จะใส่ให้มันเกี่ยวของกับวิดีโอของเฮาเป็นต้นหลังจากที่เฮาใส่แล้วเนาะเฮาก็เดินลงมาวันนี้เฮามาใส่แฮชแท็กอยู่ทางลุมเนาะอยู่ในบล็อกของคำอธิบายวิดีโอและที่นี่แม่นข้อใดใส่แฮชแท็กอยู่ทั้งลุมของคำอธิบายเนาะเฮาสามารถใส่ทั้งถึงหรือทั้งลุมก็ได้ยกตัวอย่างว่าบ่มีขอควบเนาะเฮาก็สามารถใส่แฮชแท็กอยู่ถึงนี้ด้วยได้แล้วก็จังใส่ขอควบเนาะแล้วแต่สะดวกเลยเนาะแล้วเฮาก็ใส่แฮชแท็กให้มันเกี่ยวของกับวิดีโอเฮาคือเก่าเนาะยกตัวอย่างว่าอยู่ถึงนี้เฮาใส่คำว่าปิดคอมหรือขี้รัดสไลด์หน้าจอปิดคอมอย่างแล้วเฮาก็มาใส่คำอื่นเนาะที่คิดว่าผู้คนน่าจะค้นหาในส่วนของคำอธิบายตัวนี้เนาะมันก็จะกำหนดอยู่ที่5,000อาจจะใส่ไลค์กว่านี้ก็ได้เดี๋ยวให้เฮาเลยหลังจากที่เฮาใส่แล้วเรียบร้อยเนาะเฮาก็มากดบันทึกวันนี้หลังจากที่เฮาได้บันทึกไปเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็เปิดวิดีโอที่เฮาได้ทำการบันทึกไปหันขึ้นมาเราก็จะสังเกตเห็นแฮชแท็กขึ้นเป็นสีฟ้าแนวนี้เนาะตัวนี้ก็คือจะเป็นอยู่แถบของชื่อวิดีโอนั่นเองเนาะส่วนทั้งดูมเนี่ยก็จะเป็นอยู่แถบของคำแนะนำและนี่ก็แมนการใส่แฮชแท็กวิดีโอใน YouTube